สวัสดีจ้าคุณผู้ชมนี่คือรายการเกร็ดความรู้เกมนะครับผมกลับมาแล้วฮะกับการเก็บสิ่งต่างๆในเกม Lockman X8 หรือ Mega Man X8 นะครับโอเคขอแถลงไขกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าทำไมผมถึงเพิ่งมาทำคลิปเกร็ดความรู้เกมเกี่ยวกับ Lockman X8 นะครับผมต้องย้อนไปเมื่อประมาณปี2ปีก่อนนะครับผมก็ได้มาเล่นเกม Lockman X8 ครั้งแรกอันนี้เล่นครั้งแรกจริงๆนะครับบน Lockman S Collection นี่แหละครับผมทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่า X8 เนี่ยมันไปออกช่วงยุค2000แต่ว่าในช่วงยุค2000เนี่ยช่วงนั้นเชื่อไหมครับว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเลยผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกจริงๆก็ในตัว Lockman X Collection อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนี่แหละแล้วทีเนี้ยพอมาเล่นจริงปุ๊บนี่โอ้โหเป็นอะไรที่หัวร้อนโคตรแต่คุณผู้ชมเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านนั้นๆได้รวมทั้งไปเก็บพาร์ทเกราะนั้นๆเอ่ยไปเก็บไอเทมชิปนั้นๆเอ่ยนี่เหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยมากจริงๆและจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมเนี่ยครับมาเจอฉากหนึ่งนี่คือผมรู้สึกไม่อยากเล่นต่ออีกเลยเนี่ยฮะก็เลยแบบว่าเลิกไปนานเป็นปีเลยอ่ะครับผมจนกระทั่งล่าสุดนี่เองนะครับก็เลยเออจะว่าไปแล้วผมว่าเราจะมาลองทำเกร็ดความรู้เกม Lockman X8 จริงๆดีไหมเนาะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วว่าเดี๋ยวครั้งนี้ขอมาเป็นพาร์ทละกันนะครับผมก็คือจะมาเป็นพาร์ท1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพาร์ทแรกนี้นะครับผมขอมาพูดถึงวิธีการเก็บพาร์ทของชุดกรอกของ X ทั้ง8ชิ้นนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่เพิ่งกลับมาทำเกร็ดความรู้เกมเกี่ยวกับวิธีการเก็บสิ่งต่างๆใน Lockman X8 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอเคก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าชุดเกราะของ X เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2เกราะก็จะมีชุดเกราะนิวตรอลแล้วก็อีคารัสนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมต้องไปเก็บพาร์ทของชุดเกราะนั้นๆเนี่ยชุดเกราะละ4พาร์ทก็รวมกันเป็น8พาร์ทนะครับผมทีนี้เรามาฟังกันครับว่าทั้ง8พาร์ทเนี่ยอยู่ในฉากไหนบ้างนะครับแต่ว่าพาร์ทละฉากนะฮะเพียงแต่ว่าจะมีอยู่ฉากเดียวที่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากเลยก็คือฉากนี้ครับผมนี่ฮะซึ่งฉากนี้เน้นลุยกับบอสอย่างเดียวครับผมจะไม่มีแวะข้างทางไปเก็บพาร์ทชุดเกราะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉากที่คุณผู้ชมจะได้ไปเก็บพาร์ทชุดเกราะนั้นๆทั้ง8เลยเนี่ยก็คือจะมีฉาก1 2 3 4 5 6 7 8มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าในแต่ละฉากทั้ง8เนี้ยพาร์ทชุดเกราะของ X เนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับผมมาฟังกันครับเราจะมาเริ่มฉากแรกกันก่อนนะครับผมกับฉากที่ชื่อว่าโนอาพาร์คนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะกลับมาที่โนอาพาร์คนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถย้อนกลับมาที่ฉากโนอาพาร์คได้นะครับผมทีนี้พอคุณผู้ชมย้อนมาที่โนอาพาร์คแล้วให้คุณผู้ชมเล่นมาเรื่อยๆจนมาถึงฉากที่มันจะมีทางเข้าตรงเนี้ยครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นตอนแรกสุดเลยเนี่ยประตูตรงเนี้ยมันจะปิดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับมาเล่นนะครับผมตรงเนี้ยประตูจะเปิดละให้คุณผู้ชมเข้าไปในข้างในนี้เราจะเจอแคปซูลดังกล่าวเลยครับผมพอดีว่าผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงฉาก Metal Wallet กันนะครับคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผมสำหรับฉาก Metal Wallet นะครับก่อนอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเจอหุ่นยักษ์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนครับผมจนกระทั่งมาถึงช่วงนี้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับผมก็คือเดี๋ยวพอหุ่นยักษ์ใกล้เข้ามาปุ๊บนะครับเราต้องเอาชนะด้วยการเอาเครนที่อยู่ตรงเนี้ยปาใส่หุ่นยนต์3ทีนะครับผมเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยให้ได้3ทีครับแล้วทีนี้ยังไงต่อครับเดี๋ยวเรามาดูฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่หุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยย้อนกลับแบบนี้แล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปครับนี่ไปเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมครับจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าในระหว่างทางที่เราหนีหุ่นยนต์ยักษ์มาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแคปซูลอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีหินขวางอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้หินขวางเลยเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราต้องไปจุดที่เราต้องใช้เคลเนี่ยจัดการหุ่นยนต์3ทีนะครับผมพอครบ3ทีเนี่ยหุ่นมันก็เหมือนกับเฮ้ยมันวิ่งหนีไปละทีนี้คุณผู้ชมก็เดินย้อนเพื่อตามมันไปเนี่ยนี่เราก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็หินตรงนี้จะหายไปละให้คุณผู้ชมใช้อาวุธพิเศษที่ชื่ออันนี้ครับ
เมลคลิปเปอร์ตรงนี้นะครับผมพอใช้เมลคลิปเปอร์ปุ๊บนะครับเน่ตูมแล้วเราก็ไปเอาชุดเกราะได้เลยนะครับผมประมาณนี้จ้าต่อไปนะครับเราจะมาที่ฉากอินเฟอร์โนหรือว่าฉากภูเขาไฟนะครับผมหรือถ้าพูดอีกอย่างคือจะเป็นฉากของพี่ไก่ไฟนั่นแหละครับผมซึ่งการเก็บพาร์ทเกาะของ X ในฉากนี้จะถือว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของหนามมาเกี่ยวด้วยนะครับแนะนำว่าฉากนี้ให้เอา X กับซีโร่มานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยซีโร่เนี่ยตรวจ2จังหวะได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับโอเคไปต่อครับปึ๊บนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นแคปซูลพาร์ทเกราะของ X นั้นๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าขึ้นไปตรงนั้นครับซึ่งการขึ้นไปตรงนั้นผมแนะนำว่าให้ใช้ซีโร่ขึ้นไปดีกว่านะครับผมแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกที่แน่ๆคือจะบอกว่ามันยากตรงหนามนี่แหละครับเพราะว่าถ้าโดนหนามนี่คือตายต้องไปเริ่มตรงข้างบนใหม่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับทีนี้จุดนี้สำคัญครับเราต้องขึ้นไปตรงนี้ครับผมเนี่ยต้องจังหวะดีๆด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องฝึกมาดีๆฮะนี่ฮะถึงเรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้ X เนี่ยเข้าไปเลยครับผมเรียบร้อยครับนี่คือตำแหน่งของพาร์ทเกราะของ X นั้นๆในฉาก Inferno หรือฉากของไก่ไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่ฉากที่ชื่อว่าPitch Black กันนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อในฉากนี้นะครับคุณผู้ชมดูฉากลิฟที่มันกำลังเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมคือจะบอกว่าวิธีการไปเก็บเกราะในฉากนี้นะครับจะสับสนอยู่นิดนึงนะครับผมสรุปสั้นๆเลยละกันว่าฉากลิฟลงมาแบบนี้นะครับโดยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ด่านนะครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้มันคือด่านแรกนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าวิธีการไปเก็บพาร์ทเกราะของ X นั้นๆในฉากลิฟต์นะครับมันจะอยู่ที่ลิฟต์ด่าน3ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามาถึงลิฟต์ของด่าน3แล้วมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือคุณผู้ชมเล่นด่าน Pitch Black มาเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่มี3ไอเทมตรงนี้นะครับผมพอเก็บ3ไอเทมนี้ครบนะครับนี่เราจะมาถึงลิฟต์ด่านที่3แล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับนี่ขึ้นไปข้างบนจนเจอทางเข้าที่มีแดงแวบๆๆอย่างนี้ฮะนี่เราก็จะเจอแคปซูลพาร์ทของเกราะ X นั้นๆ นะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาที่ฉากที่ชื่อ Booster Forest กันนะครับวิธีการเก็บพาร์ทเกราะของ X นั้นๆในฉากนี้บอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งวิธีเก็บเนี่ยก็คือพอคุณผู้ชมเล่นมาถึงฉากนี้ละแต่ว่าเราต้องขับอาร์เมอร์มาด้วยนะครับเริ่มต้นเลยก็คือคุณผู้ชมต้องเอาอาร์เมอร์มาวางตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เอาใครก็ได้ครับไปฟันสีน้ำเงินตรงนี้นะครับผมจากนี้คือของยากแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ Excel นะครับผมขึ้นไปที่หุ่นแล้วก็บินไปอย่างนี้ครับนี่บินอย่างนี้เลยประมาณนี้จ้าเนี่ยต้องเทคนิคนิดนึงครับเสร็จแล้วทีนี้ครับแล้วก็เข้าไปเก็บชุดเกราะได้เลยจ้าประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาฉากที่ชื่อว่า Central White กันนะครับผมในฉากนี้นะครับแนะนำให้เอาซีโร่กับ X ลงนะครับผมพอคุณผู้ชมเล่นฉาก Central White แล้วมาถึงหน้าห้องบอสนะครับนี่ฮะนี่คือหน้าห้องบอสทีนี้คุณผู้ชมก็กระโดด2จังหวะขึ้นไปนะครับผมนี่กระโดด2จังหวะขึ้นไปแบบนี้เนี่ยฮะเราต้องกระโดดขึ้นไปจนเจอตรงนี้ครับแล้วคุณผู้ชมใช้ X เนี่ยเปลี่ยนอาวุธเป็น Shining Ray นะครับผมนี่ฮะตอนนี้กำลังเลือก Shining Ray อยู่นี่แล้วเราใช้ Shining Ray เลยจ้าประมาณนี้ครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยนอกจากเราใช้ Shining Ray แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้ซีโร่เนี่ยใช้ท่านี้ก็ได้นะครับผมในการทำลายน้ำแข็งเข้าไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปเอาพาร์ทเกาะนั้นๆได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเก็บพาร์ทเกราะในฉากที่ชื่อ Troy Arbes นะครับผมคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผมคือฉากนี้ผมต้องขออธิบายก่อนว่ามันจะเน้นไปที่เรื่องของการเล่นมินิเกมนะครับผมเอาเป็นว่าผมบอกคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นมินิเกมเนี่ยไปถึงมินิเกมที่4แล้วเนี่ยจากนั้นยังไงต่อเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจบมินิเกมด่านที่4แล้วนะครับผมหลังจากที่จบมินิเกมด่านที่4แล้วเนี่ยออกจากประตูนี้มานะครับแล้วเดินมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็เกาะกำแพงตรงนี้ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมแอร์แดดเลยครับผมนี่ถึงแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมใช้อาวุธพิเศษตัวนี้ครับนี่อาวุธพิเศษตัวนี้ฮะ
อันนี้กรณี X ละกันใช้ปุ๊บครับนี่เราทำไลน์บล็อกเลยครับแล้วก็จะเจอแคปซูลจ้าประมาณนี้ครับเอาละครับต่อไปเราจะมาพูดถึงฉากที่ชื่อว่าพริมลอสกันนะครับผมสำหรับฉากพริมลอสเนี่ยคุณผู้ชมต้องฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผมเบื้องต้นเลยผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมเอา X และExcel มาครับผมและจะบอกตรงๆเลยนะครับว่า Excel เนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับทำไมผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญน่ะเหรอประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นของ Excel ที่ว่าครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นตัวสีส้มที่เดินไปเดินมาแล้วปล่อยปืนยิงกระจายอยู่เนาะให้คุณผู้ชมใช้ Excel เนี่ยครับแล้วก็งานเข้าโอเคเอาใหม่ก็คือเราจะใช้อาวุธพิเศษตัวนี้ครับนี่จัดการไอ้ตัวสีส้มเลยครับผมพอจัดการตัวสีส้มปุ๊บนะครับเราก็ไปเก็บผลึกของมันเลยครับเสร็จแล้วทีนี้พอไปเก็บผลึกนะครับผมนี่คุณผู้ชมก็จะสามารถแปลงร่างเป็นตัวสีส้มนี้เลยถามว่าประโยชน์ของตัวสีส้มนี้คืออะไรก็คือสามารถเดินฝ่าหนามได้ทุกหนามครับผมแต่ยกเว้นมันจะมีบล็อกหนามนะครับผมถ้าคุณผู้ชมไปโดนบล็อกหนามนะครับตายสถานเดียวนะครับผมประมาณนี้ครับหลังจากที่คุณผู้ชมเล่นฉากนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่เราต้องแก้ปริศนาบล็อกหนามนะครับแล้วออกมาที่จุดนี้นะครับผมแล้วทีนี้นะฮะให้คุณผู้ชมมากดสวิตช์ตรงนี้ครับผมไปกดสวิตช์ซ้ายก่อนนะฮะประมาณนี้ครับพอกดสวิตช์ซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับนี่เรากดแบบนี้เลยเสร็จแล้วทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับหลังจากที่ Excel สามารถแปลงร่างเป็นตัวสีส้มได้แล้วนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวสีส้มเนี่ยฝ่าดงหนามไปเลยครับผมแล้วคุณผู้ชมก็ลงไปปุ๊บนี่เราก็จะเจอแคปซูลเลยครับผมประมาณนี้ครับก็โดยส่วนตัวนะคุณผู้ชมวิธีการเข้ามาตรงนี้อันนี้มันแล้วแต่คุณผู้ชมทำนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เบสที่สุดและเลคคอมเมนต์ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการเก็บพาร์ทเกราะทั้ง8ของ X ในเกม Lockman X8 นะครับผมทีนี้นะครับสำหรับเกราะของ X เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด2เกราะก็จะมีนิวตรอกับอีคัลลัสนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับมันสามารถประยุกต์ได้ถามว่าประยุกต์ได้นั้นคืออะไรเหรอก่อนอื่นผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอาเกราะอีคัลลัสลงจริงๆนะครับให้เลือก Head Body Arm Foot เนี่ยเป็นสีแดงทั้งดุ้นนะครับผมเลือกเป็นสีแดงทั้งดุ้นแล้วก็โอเคเลยครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเอา Neutral Armor ครับให้เลือกเป็นสีฟ้าทั้งดุ้นแบบนี้นะครับผมทีนี้ถามว่าประยุกต์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือเฮดเนี่ยสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าบอดี้อาร์มกับฟุตเนี่ยผมจะเลือกประมาณนี้หรือบางทีอาจจะเลือกแบบว่าเฮดเป็นสีแดงบอดี้เป็นฟ้าอาร์มเป็นแดงฟุตเป็นขาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเข้าฉากนั้นๆแล้วเลือกแบบประยุกต์เนี่ยแหละครับมันจะได้แบบว่าอ๋อเราได้ความสามารถของพาร์ทเกาะแต่ละเกาะเนี่ยมาใช้ในฉากนั้นๆได้หลากหลายเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกร็ดความรู้เกม Lockman X8 หรือ Mega Man X8 ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับวิธีการเก็บสิ่งต่างๆในเกมนะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเน้นเฉพาะไปที่เกราะของ X ทั้ง2เกราะก่อนนะครับด้วยวิธีการเก็บพาร์ทของแต่ละเกราะเนี่ยรวมกันทั้ง8ชิ้นนะครับผมทีนี้พาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามกันได้นะครับผมผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ